ายเป็นคนแถวนี้นายรู้อะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้บ้างผมได้ยินมาว่าบ้านหลังนี้ต้องคำสาปนี่คุณจะมาโทษฉันอีกแล้วงั้นเหรอก็แล้วมันจริงไหมล่ะคุณบอกคุณจะเป็นคนดูแลลูกแล้วลูกผลที่ออกมาสิกลายเป็นตัวปัญหาแบบเนี้ยแล้วมันความผิดฉันเหรอคุณไม่คิดจะโทษตัวเองบ้างด้วยไงผู้ชายอย่างคุณก็ดีแต่บ้วยความคุณพูดอย่างนี้มันดูความนี้ก็เอาเข้าตัวแล้วคุณความช่วยเราไม่ได้ใช้แบบส่วนบิ๊กสตอรี่วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกับกลุ่มน้องๆนักศึกษาแพทย์นะครับที่มีส่วนร่วมในละครที่คุณผู้ชมได้เห็นทีเซอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นละครเวทีเรื่อง Home The Musical นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้มีแขกรับเชิญมา6ท่านด้วยกันนะครับน้องๆมานั่งรออยู่ในรายการของเราแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยนะครับสดใสมากเลยนะครับแนะนำตัวกันทีละคนให้คุณผู้ชมรู้จักกันก่อนเลยครับครับผมชื่อณัฐพลชัยชนะศักดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อแฟรงกี้ครับก็ปีนี้ก็เป็นผู้กำกับรามาดราม่าครั้งที่11ครับคนที่2ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อรมิดาศรีสอนทองชื่อเล่นชื่อไมรับบทเป็นเอมเป็นนางเอกค่ะสวัสดีครับชื่อธราดลตันติพุทธนะครับก็รับบทเป็นชอนหรือว่าพระเอกของเรื่องครับครับด้านหลังครับแถวสองสวัสดีค่ะชื่อชนิดาภาวินพัฒนนท์ชื่ออันอันนะคะเป็นคนเขียนบทค่ะสวัสดีครับชื่อกิติพงศ์จักรินยากุลครับชื่อเล่นชื่อเจมรับบทเป็นพ่อของเอมครับสวัสดีค่ะชื่อนวดาประดิษฐ์อุกฤษค่ะชื่อเล่นชื่อนาวรับบทเป็นสีสมรหรือว่าแม่ของเอมค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็มากัน6คนเลยนะก็เป็นตัวแทนของทีมดราม่าครั้งที่11นะคะอันนี้เหมือนเป็นรุ่นลูกเลยนะคะนับรุ่นแล้วอาจจะเป็นลูกได้นะคะก็เรามาเริ่มคำถามกันเลยนะคะก็คงถ้าผู้ชมได้เห็น เรื่องย่อหรือแวบๆเหมือนน้ำจิ้มมาเมื่อกี้นิดนึงก็อาจจะสนใจที่จะสนใจในการชอบหนังแนวประมาณนี้นะคะเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่าจริงๆแล้วมีรายละเอียดอะไรกันบ้างเอาเริ่มกับวัตถุประสงค์ก่อนของการจัดกิจกรรมเรื่องของละครเวทีนะคะว่าการกุศลรามาดราม่าของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรคะก็สำหรับละครรามาดราม่าในปีนี้นะครับก็จัดขึ้นมาเพื่อหารายได้เพื่อสมทบทุนการสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแพทย์ที่นอกเหนือจากการเรียนอีกด้วยครับค่ะเพราะนั้นเรานอกจากเราเรียนอย่างเข้มข้นแล้วเราก็ต้องแสดงละครเป็นด้วยนะคะนี่นะครับก็เป็นนักศึกษาแพทย์ต้องมีความสามารถหลากหลายนะครับทีนี้ว่าละครเวทีรามาดราม่าครั้งที่11นี้จัดขึ้นมาแน่นอนมันก็ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนี่มีใครมาช่วยงานเราบ้างครับอ๋อก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าละครรามาดราม่าเนี่ยก็จะจัดทำขึ้นโดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2ทั้งหมดครับโดยเพื่อนในรุ่นเนี่ยก็จะมีการแบ่งฝ่ายก็ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดนตรีฝ่ายฉากฝ่ายเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีผู้สนับสนุนจากข้างนอกที่ให้การส่งเสริมละครของเราอีกด้วยครับงั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมใช่ไหมคะมีเพื่อนคนไหนแบบกินแรงเพื่อนไม่ช่วยไม่มีทุกคนต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามใช่ไหมคะนั้นในปีนี้จัดเป็นครั้งที่11แล้วใช่ไหมคะคือชื่อตอนก็คือ Home The Musical นะคะก็เรื่องราวของละครบอกท่านผู้ชมสั้นๆเป็นน้ำจิ้มว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็แรงบันดาลใจหรือพล็อตเรื่องเป็นยังไงบ้างคะมาจากไหนเอ่ยค่ะสำหรับเรื่องราวคร่าวๆของเราก็คือเป็นแบบเริ่มต้นที่เป็นครอบครัวของเอมก็คือนางเอกของเราเนี่ยได้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านหลังนึงซึ่งเขาก็เหมือนพบว่าเขาเข้าไปเนี่ยไม่ได้มีเพียงแต่ครอบครัวเขาที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ว่าดันมีแบบเป็นสองสามีภรรยาที่เป็นวิญญาณเจ้าของบ้านคนก่อนอาศัยอยู่ด้วยแต่พอเขาไปบอกพ่อแม่เนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อเอมว่าเฮ้ยนี่เรามีคนอื่นอยู่ด้วยนะก็ไม่มีใครเชื่อครับแต่ก็ยังมีชอนพระเอกของเราที่เชื่อว่าแล้วก็เข้าอกเข้าใจเอมเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายเขาก็ยังดูเหมือนมีความลับบางอย่างที่เหมือนปิดบังไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นยังไงต่อก็ไปติดตามชมในเรื่อง Home The Musical ค่ะ
เพราะเรื่องนี้คือเราเขียนขึ้นมาเองป่ะครับใช่ค่ะคือแรงบันดาลใจของพวกเราเนี่ยก็คือเหมือนส่วนตัวของหนูเป็นคนชอบเรื่องราวเกี่ยวกับลึกลับสอบสวนสืบสวนอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเรานำเสนอมันออกมาก็น่าจะสร้างความน่าสนใจให้กับคนดูแล้วก็ความแปลกใหม่จากปีก่อนๆที่ผ่านมาแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าเรื่องโฮมหรือความเป็นครอบครัวความเป็นบ้านมันน่าจะแบบยูนิเวอร์แซลทำให้คนทุกคนแบบเข้าถึงได้ง่ายก็เลยคิดว่าถ้าเรารวมความสนใจของเราเรื่องลึกลับมารวมกับความเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายก็น่าจะทำให้ผู้ชมเรารู้สึกแฮปปี้เวลาได้ดูค่ะเห็นว่าไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวด้วยเพราะตอนแรกก็คือมีหลายๆเรื่องที่เสนอกันขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเรามีหลายเรื่องเป็นพล็อตที่เสนอกันแล้วก็ให้เพื่อนในรุ่นโหวตว่าเราสนใจชอบเรื่องไหนที่จะนำไปทำต่ออย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับผลโหวตเยอะที่สุดใช่ค่ะสนใจครับเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูสั้นๆนี่ความยากของละครเวทีที่ต้องเป็นแนวนี้ด้วยมันมีความยากกว่าละครเวทีแบบอื่นๆยังไงบ้างก็คือเนื่องจากละครเวทีปีนี้นะครับก็เป็นแนวระทึกขวัญก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีบางซีนที่ต้องจังหวะไฟดนตรีหรือแบ็คสเตจอะไรเงี้ยต้องมาใช่ต้องมาพร้อมกันในวินาทีเดียวกันครับซ้อมกันหนักหน่วงไหมครับก็ค่อนข้างหนักอยู่ครับหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วการคัดเลือกตัวแสดงแต่ละคาแรคเตอร์แต่ละบทเนี่ยค่ะมีการคัดเลือกกันยังไงบ้างคะก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าพระเอกนางเอกของเราเนี่ยก็จะนำแสดงโดยน้องปีหนึ่งครับส่วนนักแสดงที่เหลือเนี่ยก็แสดงโดยเพื่อนๆของเราเองก็คือนักศึกษาแพทย์ปีที่สองก็สำหรับปีสองนะครับก็จะทำการแคสโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนครับครับแต่ส่วนน้องปีหนึ่งเนี่ยคือเขาเรียนที่ศาลายาเราก็มีการเดินทางไปแคสน้องที่ศาลายากันครับทำไมนางเอกนะพระเอกต้องเอาปีหนึ่งคะทำไมไม่เอาปีสองเล่นกันเองเหมือนทำมาหลายรุ่นอ๋อก็คือเป็นธรรมเนียมว่านางเอกพระเอกต้องเป็นปีหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็อยากให้น้องมาเรียนรู้การทำงานของรุ่นพี่เผื่อจะได้ทำในอนาคตแต่ที่เหลือเป็นปีสองหมดใช่ค่ะนักศึกษาแพทย์ปีสองหมดเลยโอเคค่ะครับคาแรคเตอร์ที่ตัวเองได้รับมีความยากง่ายยังไงบ้างครับเริ่มที่นางเอกก่อนรับบทเป็นเอมนะคะ คือตัวเอมเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเศร้าก็เลยจะมีความยากนิดนึงก็คือปกติแล้วเราไม่ใช่คนที่ค่อนข้างเศร้าอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่แบบร่าเริงสนุกสนานอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบปรับตัวนิดหน่อยสำหรับการแสดงค่ะครับปางของน้องเอิร์ธครับก็สำหรับชอนนะครับก็พระเอกกับพระเอกนางเอกนี่เป็นอะไรกันคะเป็นแฟนกันหรือเป็นนางเอกเพิ่งย้ายเข้ามาครับแล้วก็พระเอกก็เป็นเพื่อนบ้านของนางเอกเป็นแค่เพื่อนบ้านเนาะแฟนไม่ใช่ก็เดี๋ยวก็ต้องรอรับชมครับผมแต่ตอนแรกจะเป็นเพื่อนบ้านกันก่อนใช่ครับก็คือตัวชอนเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่ขี้เล่นร่าเริงแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีซึ่งคาแรคเตอร์ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะตรงกับตัวผมก็เขาก็เป็นคนกวนๆด้วยก็ค่อนข้างที่จะตรงแต่สำหรับความท้าทายที่ผมคิดนะครับก็คือด้วยการที่ละครของเราปีนี้ก็เป็นมิวสิคอลนะครับก็เลยแบบมันก็จะยากตรงที่ว่าต้องร้องเพลงด้วยเล่นละครด้วยนั่นก็เป็นหนึ่งในความท้าทายของผมเลยครับแล้วถ้าจำเนื้อหาวิชานี่จำได้แบบนี้ไหมคะจำได้ครับได้ทุกตัวอักษรเลยไหมคะทั้งบททั้งเพลงได้หมดเลยเนาะพอได้ครับฟิสิกส์อะไรเนี่ยไบโอเคมได้หมดเลยเนาะคุณแม่ค่ะคุณแม่บทเป็นไงบ้างคะคุณแม่ค่ะก็สำหรับตัวสีสมรนะคะก็ดูจากการแต่งตัวก็น่าจะพอรู้ว่าเป็นคนค่อนข้างจะเข้มงวดแน่ๆเลยเป็นคนแรงแรงร้ายหน่อยก็คือเป็นคนวางกรอบลูกหมดทุกอย่างเลยซึ่งนี่ก็เป็นความยากอย่างหนึ่งค่ะเพราะจริงๆแล้วตัวจริงๆไม่ได้เป็นคนอย่างนี้ก็ต้องปรับตัวกันเล็กน้อยค่ะคุณพ่อครับก็บทเดชานะครับก็เป็นนักธุรกิจก็ค่อนข้างจะเครียดกับเรื่องงานครับแล้วก็นอกจากงานเนี่ยก็จะเครียดทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็เครียดเรื่องลูกอยากให้ลูกได้ดีอะไรเงี้ยครับซึ่งความท้าทายของบทก็คือต้องเครียดตลอดเวลาซึ่งความจริงเนี่ยผมไม่ใช่คนเครียดเลยขนาดเรียนยังไม่เครียดเรียนยังไม่เครียดเท่าแสดงเลยหรือเปล่าประมาณนั้นครับเป็นมิวสิคอลด้วยแสดงว่าทุกคนต้องมีพื้นฐานการร้องเพลงกันอยู่บ้างแล้วใช่ไหมใช่ครับคือตอนที่เราแคสเข้ามาเนี่ยนอกจากเราจะมีสคริปต์แล้วก็อินโพรไวส์ที่ให้นักแสดงคิดแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเรายังแคสเรื่องการร้องเพลงด้วยเพราะว่าเราเป็นมิวสิคอลอย่างเงี้ยค่ะติดตามนั้นปัญหาอุปสรรคนอกจากเรื่องของการร้องเพลงแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างคะในการฝึกซ้อม
ก็มีแน่นอนครับก็ของปี2ก่อนละกันก็ด้วยความที่ปี2เนี่ยเรียนค่อนข้างหนักแล้วก็มีการสอบทุก2อาทิตย์เราก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีครับระหว่างการเรียนกับการซ้อมละครครับครับส่วนน้องปี1ก็คงเป็นเรื่องการเดินทางของน้องที่ต้องเดินทางเข้ามาซ้อมที่ลามาแล้วก็เรื่องของตารางเวลาด้วยว่าตารางเวลาของน้องกับทีไม่ค่อยตรงกันประมาณนี้ครับครับเรื่องของ acting อะไรพวกนี้มีใครมาโค้ชให้ไหมครับสำหรับการแสดงอ๋อก็จะเป็นพระเอกนางเอกจากปีที่แล้วก็มาเป็น acting coach ให้ครับเดี๋ยวปีหน้าน้องก็ต้องไปเป็น acting coach ให้ปีต่อไปแล้วความรู้สึกที่ได้ร่วมเล่นละครเวทีการกุศลเรื่องรามาดราม่าที่11เนี่ยนะแต่ละคนในความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ร่วมในการแสดงครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสหนึ่งที่ทำให้ได้พัฒนาตัวเองจากได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะครับน้องเอิร์ธครับก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับที่ได้กล้าในทำในสิ่งที่เราไม่กล้าทำมาก่อนที่เราไม่เคยทำมาก่อนครับผมคุณพ่อคุณพ่อฮะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาทำอะไรใหม่ๆได้มาลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆครับมาลองทำอะไรด้วยกันครับค่ะรู้สึกได้รับโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆค่ะเพราะว่าไม่เคยคิดเลยว่าได้อยู่คณะแพทย์แล้วจะได้มาเล่นละครด้วยค่ะ สุดท้ายแล้วถ้าใครอยากจะมาติดตามละครเวทีเรื่องนี้ Home The Musical สามารถที่จะดูได้ที่ไหนยังไงจองบัตรได้ยังไงบ้างครับแสดงเมื่อไหร่ยังไงเอ่ยสำหรับรอบการแสดงนะคะจะมี3รอบก็คือวันที่30มิถุนายนมีตอนบ่ายกับตอน1ทุ่มแล้วก็วันถัดมาเป็นวันที่1กรกฎาคมครับแล้วก็จะมีตอนบ่ายโมงค่ะที่ไหนครับที่หอประชุมอารีค่ะที่โรงพยาบาลรามานี่เองค่ะถือว่ามี3รอบใช่ไหมคะครับราคาบัตรเหรอครับก็สำหรับราคาบัตรนะครับก็มีอยู่2ราคาก็คือมี250และ350ครับสำรองที่นั่งได้ที่ www.ticketmelon.com หรือ Facebook Page Rama Drama ละคร Rama Drama ครับผมก็ฝากติดตามละครของพวกเราได้นะครับครับเดี๋ยวก็มีรายละเอียดขึ้นที่หน้าจอแล้วเผื่อท่านผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อแล้วก็เข้าสู่ช่องทางได้เลยนะคะจริงราคาบัตรถูกมากๆแถมเป็นละครการกุศลด้วยนะคะบางทีเราดูวงเล็บดูเลยอื่นยังราคาเป็นหลักพันเลยนะอันนี้แค่250บาทกับ350บาทเองนะคะแล้วก็ส่วนทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤมดินทร์ด้วยนะคะครับสุดท้ายวันนี้น้องมาถึงที่รายการแล้วนะครับจะให้โชว์สั้นๆนิดเดียวนะครับเลือกฉากไปสักฉากหนึ่งแล้วก็แจ้งคุณผู้ชมได้เห็นว่าถ้าจะไปดูวันนั้นเนี่ยจะเห็นอะไรบ้างโอเคได้เป็นฉากไหนระหว่างเอาไปเตรียมตัวให้สักคนหนึ่งเล่าว่าฉากนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเดินไปเตรียมตัวได้เลยครับก็ด้วยความที่แก่นหลักของเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็จะเอาซีนที่ครอบครัวแตกหักกันออกมาให้ผู้ชมได้ดูกันซึ่งเป็นอีกซีนที่สำคัญของเรื่องครับขอไมค์ให้นักแสดงคนไหนไหนหลักฐานแกบอกไหนแล้ววิญญาณที่แกเห็นคุณฮอปคุณลอร่าพวกคุณอยู่ไหนอะออกมาหน่อยไม่เห็นจะมีอะไรเลยจะไปมีได้ไงฉันไม่น่าเสียเวลาตามแกมาเลยพวกคุณออกมาเถอะหนูขอร้องพอได้ละเลิกเล่นเด็กๆสักทีฉันเหนื่อยกับแกเต็มทนละหนูไม่ได้โกหกนะพ่อทำไมพ่อไม่เชื่อหนูบ้างคำพูดของหนูเคยมีความหมายบ้างไหมก็ดูแต่ละเรื่องที่แกพูดเคยมีอะไรมีสาระบ้างไหมมีแต่เรื่องเหลวไหลเก่งแต่เรื่องไร้สาระทีเรื่องเรียนไม่เห็นขยันอย่างนี้บ้างหัดเป็นอย่างลูกบ้านคนอื่นเขาบ้างได้ไหมดูอย่างลูกบ้านคุณนายฮูดินี่สิรู้ไหมลูกเขาเรียนแพทย์แล้วดูแกสิผลการเรียนแค่นี้จะไปทำอะไรได้แม่อย่าเอาหนูไปเทียบกับลูกบ้านอื่นได้ไหมแม่รู้ไหมทุกครั้งที่แม่พูดแบบเนี้ยหนูเสียใจนะดูสิว่านิดว่าหน่อยก็เถียงไม่รู้ไปได้นิสัยแย่ๆอย่างนี้จะใครมาคุณเดชานี่คุณจะมาว่าฉันอีกแล้วอย่างนั้นหรอกันแล้วมันจริงไหมล่ะคุณบอกคุณจะเป็นคนดูแลลูกแล้วทุกผลที่ออกมาสิกลายเป็นตัวปัญหาแบบเนี้ยแล้วมันความผิดฉันเหรอคุณไม่คิดจะโทษตัวเองบ้างหรือไงผู้ชายอย่างคุณก็ดีนะคุณอย่างนี้มันดูถูกผมนะพอดีแล้วทะเลาะกันได้แล้วอยู่เงียบๆหุบปากไปเด็กก็อยู่ส่วนเด็กนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่โอ้โหคนลุกสู้โอ้มือแตกหักจริงๆอีกนิดนึงถ้าไม่ห้ามเนี่ยตกกันแล้วตกกันแล้วงานต้องการอุปกรณ์เลยนะคะ
ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังสนุกขนาดนี้อ๋อยังมีอีกหลากหลายฉากที่ภูมิใจเสนอมากอยากให้ติดตามกันนะครับใครที่สนใจตะกี้ดูนิดนึงแล้วอยากจะไปดูเต็มๆย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อไหร่ที่ไหนครับมีวันที่30มิถุนายนที่หอประชุมอารีนะคะแล้วก็มีเวลาบ่ายโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มแล้วก็วันถัดมาเป็นวันที่1กรกฎาคมตอนบ่ายโมงค่ะรีบจองนะครับตอนนี้บัตรนี่ก็ทาง PR เขาบอกว่า 25% แล้วครับเปิดจองวันแรกไปรีบนะครับอย่าชะล่าใจเดี๋ยวจะหมดนะครับมี3รอบเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง6คนนะครับน้องมายน้องแฟรงค์น้องเอิร์ทน้องนาวน้องอันอันแล้วก็น้องเจมส์นะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราใน Big Story นะครับขอบคุณครับค่ะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม Celebrity Inspire ครับ